เรามาเริ่มกันเลยนะครับหน้ากระดาษเราเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมาใหญ่ๆหนึ่งวงนะครับวงกลมใหญ่ๆขึ้นมาหนึ่งวงนะครับแบบนี้นะบางครูก็ยังไม่กลมแท้หรอกนะครับบางคนก็อาจจะใช้เหรียญบาทเหรียญไหนวาดไปเลยก็ได้นะครับได้เสร็จแล้วหรือยังนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวเพิ่มเข้าไปข้างบนนิดหน่อยนะครับเหมือนเป็นเอาอะไรมาแปะข้างบนนะครับนิดหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนหัวของแมงเต่าทองแมลงเต่าทองนะครับใส่ดวงตาด้านข้างวงกลมเล็กๆเข้าไปสองข้างเลยนะครับได้ดวงตาแต่ก็ยังไม่ใส่อะไรนะครับขึ้นไปหนึ่งสองสามเป็นหนวดนะครับหนึ่งสองสามเป็นหนวดให้แมงเต่าทองนะครับเสร็จแล้วนะครับทำส่วนอกของแมงเต่าทองนะครับแบบนี้เป็นรูปตัว V มาอย่างนี้ให้มันตกตรงกึ่งกลางพอดีนะเสร็จแล้วก็จากตรงกึ่งกลางตรงแหลมๆตรงนี้นะครับก็ดึงลงมาจนสุดตรงนี้นะครับตรงสุดตรงส่วนล่างของวงกลมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ขาทั้ง6ข้างนะครับข้างขวา3ข้างซ้ายก็3เหมือนกันนะครับครูจะทำแบบนี้ก่อนนะครับแล้วครูก็ใส่เล็กๆลงไปนะชึบชึบแล้วก็ขาไปด้านบนขาไปด้านบนได้แล้วนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อทำลวดลายนะครับบนหลังของเขานะครับเอายังไงดีลวดลายนี่ก็ความจริงมันมีแพทเทิร์นของมันนะครับแต่ครูว่าถ้าเขียนตามแพทเทิร์นของแมงเต่าทองจริงๆก็อาจจะดูน่าเบื่อไปแล้วอาจจะใส่รูปดาวรูปหัวใจรูปอะไรไปแล้วแต่เราเลยนะครับของครูจะใช้รูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมง่ายๆนักเรียนก็ไม่ต้องสามเหลี่ยมก็ได้อาจจะสี่เหลี่ยมหัวใจรูปดาวรูปม้าน้ำเริ่มไปทั่วแล้วแต่ว่าขอให้มันทั่วๆกันหน่อยนะครับมีการเว้นวรรคเว้นอะไรดีๆนะครับจะได้ไม่ดูเขาเรียกอะไรจะได้ไม่ดูว่างจนเกินไปนะครับนะตรงนี้จะเป็นสีดำใช่ไหมครูก็จะทาสีดำไปเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ได้แล้วต่อทองสามเหลี่ยมของครูนะครับตาดำดำเต่าทองนี่กินอะไรเป็นอาหารแมงเต่าทองนี่กินเพลียนะครับตัวเพลียนะครับที่ดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นของยอดพืชนะครับแมลงเต่าทองนี่ก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับค่อยกินแมลงตัวอื่นนะครับก็ช่วยเกษตรกรในการกําจัดเพลี้ยออกไปจากต้นพืชนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวครูจะลงสีเนาะจะลงทําการลงสีอ่ะคงประมาณนี้แหละนี่ก็คือภาพหลังจากที่ระบายสีแล้วนะครับก็จะเป็นเต่าทองเวลาระบายสีแล้วมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ลองวาดดูนะครับเต่าทองนะ
สวัสดีครับ